know มาที่ช่วง Better to know กันนะคะวันนี้เรามีวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถรับมือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องนั่นเองเวลาที่เราเจอผู้ป่วยเป็นลมหมดสติเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างง่ายๆเลยใช่ไหมคะทุกคนสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยท่านนั้นเป็นลมหมดสติแถมยังมีภาวะหยุดหายใจด้วยคราวนี้คงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คงจะไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลืออย่างแน่นอนและถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะทำให้โอกาสของผู้ป่วยในการรอดชีวิตเนี่ยมันเหลือน้อยลงจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงได้นะคะซึ่งวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในสกู๊ปนี้กันเลยค่ะช่วง Better to know อาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานที่ซึ่งถ้าเป็นการเป็นลมหมดสติแบบธรรมดาเราก็คงพอจะทราบวิธีการปฐมพยาบาลที่ดูไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยหมดสติและหยุดหายใจก็ดูจะเป็นการช่วยเหลือที่ยากขึ้นและดูมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยหลายๆคนอาจเลือกที่จะรอการช่วยเหลือจากรถโรงพยาบาลหรือกู้ภัยแต่ในหลายๆครั้งการรอคอยก็ใช้ระยะเวลาที่นานมากจนเกินไปและเป็นการลดโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วยการหมดสติคือภาวะที่ร่างกายหมดความรู้สึกสำนึกนะครับโดยสาเหตุเนี่ยสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นสาเหตุจากร่างกายเราขาดน้ำก็สามารถทำให้หมดสติได้หรือว่าหมดสติจากภาวะน้ำตาลต่ำในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือเกิดจากการหมดสติจากอาการทางสมองเช่นอาการชักหรืออาจจะเกิดจากภาวะหมดสติจากที่หัวใจเราเต้นผิดจังหวะที่สำคัญที่สุดคือภาวะหมดสติจากการที่หัวใจเราหยุดเต้นอันนี้จะมีลักษณะพิเศษคือคนไข้มักจะมีการหายใจที่ผิดปกติหรือว่าหยุดหายใจอาการหายใจผิดปกติเนี่ยอาจจะเกิดในลักษณะคนไข้หายใจเฮือกหรือเราอาจจะเห็นคนไข้เนี่ยคล้ายๆอาการชักเก่งตาเหลือกแล้วก็หายใจเฮือกหอบลึกครับในการตรวจสอบคนไข้หมดสติอย่างแรกเลยนะครับเราต้องดูความปลอดภัยของสถานที่ที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนถ้าสถานที่นั้นปลอดภัยเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับโดยการดูภาวะการหมดสติเนี่ยสามารถดูได้จากการเรียกผู้ป่วยการตบไหล่ผู้ป่วยนะครับถ้าผู้ป่วยสามารถลืมตาตื่นขึ้นมาตอบคำถามเราได้แสดงว่าผู้ป่วยเนี่ยฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่หมดสติหยุดหายใจอันนี้เราถือว่าผู้ป่วยเนี่ยเข้าข่ายต่อการที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับในภาวะที่ผู้ป่วยหยุดหายใจและหมดสติถ้าเราช่วยได้รับการช่วยเหลือที่ช้าเนี่ยนะครับจะทำให้อัตราการรอดชีวิตเนี่ยต่ำลงนะครับหรือถ้ามีการช่วยฟื้นคืนชีพแล้วผู้ป่วยสามารถกลับมามีชีพจรได้แล้วเนี่ยครับผู้ป่วยก็จะมีอาการทางสมองเช่นผู้ป่วยอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราไม่สามารถตื่นมาช่วยเหลือตัวเองได้ครับภาวะหมดสติหมายถึงภาวะที่ร่างกายของผู้ป่วยไม่รับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการกระตุ้นใดๆโดยสาเหตุของการหมดสติสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุอาทิเช่นการได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะทำให้สมองถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในระดับที่รุนแรงภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันหรือมีเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงแต่สาเหตุที่ดูจะเป็นอันตรายมากที่สุดคือการที่หัวใจหยุดเต้นผู้ที่หมดสติจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆต่อการกระตุ้นแม้แต่การปลุกเขย่าก็ไม่ตื่นพูดไม่ได้ซึ่งการหมดสติอาจจะยังหายใจได้หรือมีอาการหายใจลำบากหายใจหอบหายใจขัดหรือหยุดหายใจซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือสามารถเข้าไปประเมินการรู้สึกตัวของผู้ป่วยได้ด้วยการเรียกหรือตบที่ไหล่ของผู้ป่วยหากผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรือหายใจผิดปกติให้รีบทำการ CPR ทันทีค่ะอย่างแรกแบบที่บอกเลยก็คือ1เช
ช็คความปลอดภัยของสถานที่ถ้าสถานที่นี้ปลอดภัยเราสามารถให้การช่วยเหลือได้นะครับโดยการที่เราเจอผู้ป่วยที่หมดสติให้เราเข้าไปเรียกผู้ป่วยก่อนลำดับแรกนะครับถ้าเขาไม่มีการตอบสนองให้เราแจ้ง1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะครับแจ้งชื่อเราแจ้งสถานที่ที่พบผู้ป่วยนะครับหลังจากนั้นถ้าคนไข้ยังมีการหายใจที่ผิดปกติให้เราทำการ CPR นะครับโดยเราห้ามวางโทรศัพท์จากหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินนะครับให้ทำตามที่เขาบอกถ้าเขาบอกว่าถามว่ามีเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติหรือว่า AED ใกล้ๆบริเวณนั้นหรือเปล่าถ้ามีภายใน4นาทีถ้าเราสามารถไปหยิบได้เนี่ยให้เราไปนำ AED มาก่อนที่จะเริ่มการกดหัวใจอันนี้ในคือกรณีถ้าอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามีผู้ช่วยเหลือ2คนเราสามารถให้ผู้ช่วยเหลืออีกคนนึงเนี่ยไปหยิบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติหรือว่า AED ได้นะครับโดยที่เราเนี่ยสามารถทำการกดหน้าอกระหว่างรอ AED มานะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราเห็นสถานที่ว่าปลอดภัยหรือเปล่านะเช็คดูก่อนถ้าปลอดภัยเนี่ยเราสามารถทำการช่วยเหลือผู้ป่วยได้นะครับขั้นตอนแรกในการช่วยเหลือผู้ป่วยคือ1เราเช็คว่าผู้ป่วยมีสติหรือเปล่าโดยการเรียกผู้ป่วยนะครับคุณถ้าผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้เราโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจที่ผิดปกติเช่นอาการหายใจเฮือกหรือว่าเราเรียกว่าการหายใจแบบ gaspingทางหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะให้เราทำการ CPR ทันทีนะครับวิธีการประสานมือนะครับให้ยื่นมือข้างที่ถนัดออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นประสานมือด้วยข้างที่ไม่ถนัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกคนไข้นะครับเราจะลากเส้นตั้งแต่ตรงกลางหน้าอกนะครับในแนวตั้งลากลงมาถึงบริเวณหัวนมนะครับสองข้างลากเส้นตัดผ่านนะครับให้อยู่ตรงกลางเราใช้วางมือไปตรงจุดตัดนั้นนะครับแล้วก็กดหน้าอกนะครับโดยการกดหน้าอกให้กดลึก 5-6 เซนนะครับอัตราการกดหน้าอก 100-120 ครั้งต่อนาทีนะครับในกรณีที่เราสามารถไปหยิบ AED มาก่อนได้ภายใน4นาทีให้เรานำ AED มาใช้ก่อนเริ่มการ CPR นะครับขั้นตอนแรกคือการเปิดกล่อง AED นะครับและกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับเครื่องทำงานปกติตั้งสติไว้ตรวจการตอบสนองของผู้ป่วยขอความช่วยเหลือเราทำตามขั้นตอนนะครับติดแผ่นอิเล็กโทรดคือแผ่นที่มีอยู่ในเครื่อง AED นะครับติดแผ่นอิเล็กโทรดครับติดแผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเครื่องจะทำการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าของผู้ป่วยนะครับถ้าเครื่องบอกว่าให้ทำการช็อคให้เรากดปุ่มช็อคโดยก่อนหน้านั้นเครื่องจะบอกว่าให้เราถอยห่างจากผู้ป่วยนะครับห้ามแตะต้องตัวผู้ป่วยและกดช็อคนะครับตามที่เครื่องแนะนำหลังจากทำการช็อคให้เราทำการ CPR อย่างรวดเร็วนะครับโดยการวางมือไปที่จุดกลางของตัวแผ่นปิดหน้าอกนะครับทำการ CPRในการทำ CPR นะครับให้กระทำจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาหรือว่าผู้ป่วยกลับมามีสติชีพจรนะครับหรือถ้าเรามีผู้ช่วยเหลือท่านอื่นเราสามารถเปลี่ยนการทำ CPR ได้ทุก2นาทีนะครับหากพบว่าผู้ป่วยหมดสติให้ผู้ช่วยเหลือเข้าไปประเมินการรู้สึกตัวและการหายใจ
จากนั้นให้ผู้ช่วยเหลือโทรแจ้ง1669หากผู้ป่วยหมดสติและหายใจช้าหรือไม่หายใจให้ผู้ช่วยเหลือเตรียมปั๊มหัวใจทันทีโดยวางมือประสานช้อนกันบนหน้าอกบริเวณระหว่างหัวนมหรือกลางกระดูกหน้าอกของผู้ป่วยตรึงข้อศอกให้นิ่งแขนเหยียดตรงทิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหน้าโดยทิศทางของแรงกดดิ่งตั้งฉากลงสู่กระดูกหน้าอกหลังจากนั้นให้กดบนหน้าอกของผู้ประสบภัยตรงๆลึก 5-6 เซนติเมตรอัตราการกด 100-120 ครั้งต่อนาทีหากผู้ช่วยเหลือมีเครื่อง AED ก็สามารถทำการปั๊มหัวใจผู้ป่วยได้ค่ะถ้าเราทำการช่วยเหลือ CPR ที่ผิดวิธีนะครับอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยก็จะลดลงนะครับหรือว่าถ้าเรากดผิดตำแหน่งก็จะทำให้มีโอกาสกระดูกชายโครงกระดูกซี่โครงเนี่ยหักได้นะครับในผู้ป่วยที่หมดสติที่เกิดจากการมีอุบัติเหตุล้มลงเขาอาจจะทำให้กระดูกต้นคอเนี่ยเคลื่อนนะครับถ้าเราไปเขย่าตรงกระดูกต้นคออาจจะทำให้กระดูกต้นคอเนี่ยเขาเคลื่อนมากขึ้นนะครับเราเลยแนะนำให้ตบที่ไหล่ผู้ป่วยนะครับการ CPR ร่วมกับการเป่าปากนะครับในคนที่ผ่านการอบรมการช่วยขั้นพื้นฐานหรือว่า Basic Life Support ถ้าผ่านการอบรมมาแล้วสามารถทำได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านการอบรมการช่วยการหายใจที่ผิดวิธีอาจจะทำให้การกดหน้าอกเนี่ยล่าช้าไปเราเลยแนะนำให้ประชาชนธรรมดาที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมเนี่ยกดหน้าอกอย่างเดียวครับความสำคัญของ CPR นะครับปกติปัจจุบันเนี่ยเราเน้นย้ำให้บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถทำการ CPR ได้นะครับเดี๋ยวนี้บางทีเด็กในชั้นประถมสามารถรู้และทำการ CPR ได้นะครับเนื่องจากชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ1คนก็มีเพียงชีวิตเดียวถ้าเราได้ทำการช่วยเหลือเขาเนี่ยถือว่าเป็นแบบอะไรที่วิเศษมากที่จะช่วยชีวิตคนนะครับโดยการทำ CPR เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับดังนั้นหมอจึงขอเน้นย้ำว่าการ CPR เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้และพึงปฏิบัตินะครับ AED คือสิ่งที่ควรจะมีในประเทศนะครับถ้าท่านใดสนใจฝึกอบรม CPR หรือจะให้ทางเราไปทำการสาธิตการ CPR ให้ดูสามารถติดต่อได้ที่ทางภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับการทำ CPR ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประชาชนทุกคนเพราะว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาทุกคนก็จะสามารถช่วยเหลือในพื้นฐานได้โดยที่ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวและที่สำคัญก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้อีกด้วยล่ะค่ะช่วง Better to Knowปัจจุบันการทำ CPR นะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราจะได้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีก่อนที่ทีมช่วยเหลือจะมาถึงนะคะเป็นสิ่งที่เราทุกคนพึงกระทำนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ารามาดินเอเรามีกิจกรรมดีๆจากน้องๆนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากกันจะเป็นยังไงห้ามพลาดเลยค่ะ